พบกับโค้ชนะคะกับวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนการพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวกันนะคะพร้อมกันหรือยังคะเหมียวเหมียวไปกันเลยการพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนบอกวัสดุอุปกรณ์ในการพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวได้นะคะนักเรียนก็ต้องพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวได้เช่นเดียวกันค่ะลูกนะคะข้อที่3นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะการพับนะคะการพับน้องแมวน้อยน้องแมวเหมียวกันนะคะน้องแมวเหมียวเจอกับน้องแมวเหมียวกันเลยนะคะการพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวนะคะวัสดุอุปกรณ์กระดาษนะคะกระดาษสีชนิดบางนะคะไม่มีกระดาษสีหนูก็ใช้กระดาษสีขาวก็ได้นะคะลูกดินสอนะคะดินสอสีตามด้วยกรรไกรนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะชิ้นงานก็ต้องใช้กระดาษข้อที่หนึ่งนะคะในการร่างนะคะร่างนะคะร่างก็ต้องใช้ดินสอในการนะคะตกแต่งก็ต้องใช้ดินสอสีในการตัดกระดาษก็ต้องใช้กรรไกรแล้วก็สุดท้ายไม้บรรทัดไว้ขีดเส้นนะคะวัดระยะนะคะหรือวัดขนาดนั่นเองนะคะลูกไปดูกันต่อเลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะให้นักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด20คูณ20เซนติเมตรนะคะแล้วพับครึ่งตามภาพนะคะวันนี้กูไม่พับเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่านะคะพับน้องแมวเหมียวนะคะไม่ซ้อนไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะลูกนะก่อนอื่นหนูก็ต้องใช้นะคะดินสอกับไม้บรรทัดในการวัดแล้วก็นะคะในการที่จะมาร์กจุดว่าเมื่อวัดแล้ว20ซมอยู่ตรงไหนแล้วก็จุดไว้นะคะวัดให้ครบทุกด้านนะคะลูกนะจากปกติแล้วกระดาษเวลาเราซื้อมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะลูกนะถ้าเราไม่อยากจะวัดหรือว่าเราวัดไม่เป็นนะคะเราก็นะคะพับนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดส่วนนะคะส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะส่วนปลายออกแล้วเราก็นะคะกลางออกนะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมเป็นรูปแบ่งครึ่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็กลางออกมานะคะกลางออกมาก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะลูกแต่วิธีที่กล้วยบอกนะคะจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าโดยหลักแล้วนะคะที่ลูกหัดใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดนะคะวัดนะคะแล้วก็จุดวัดไปถึง20แล้วก็จุดนะคะแล้วก็วัดโดยรอบทุกด้านแล้วก็ตัดด้วยกรรไกรออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขนาด20คูณ20เซนติเมตรนะคะลูกต่อไปนะคะพับมุมด้านล่างขึ้นซ้อนกันทั้ง2แผ่นเป็นยังไงล่ะโอ้ยพับมุมอ่ะนะคะเมื่อเราได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็พับครึ่งใช่มั้ยคะลูกทีนี้เราก็พับมุมใช่มั้ยคะพับมุมก็ตามภาพเลยลูกนะคะเราได้เป็นสี่เหลี่ยมเราก็พับครึ่งมาแล้วเราก็พับนะคะไว้ใช้สีเหลืองมองไม่เห็นใช่มั้ยลูกสีแดงนะคะนี่คือส่วนที่พับมุมนะคะพับมุมด้านล่างขึ้นซ้อนกันทั้ง2แผ่นนะคะต่อไปนะคะต่อไปพับมุมเสร็จแล้วไปต่อกันมาถึงขั้นตอนต่อไปนะลูกนะขั้นตอนที่3เมื่อเราพับมุมเสร็จแล้วใช่มั้ยคะพับมุมกระดาษด้านบนทั้ง2ด้านลงตามรอยสักไปดูต่อนะคะนี่คือเมื่อตะกี้เราพับมุมเสร็จแล้วใช่มั้ยคะขั้นตอนที่2เราพับมุมนะคะขึ้นข้างบนใช่มั้ยคะต่อไปเราก็พับมุมต่อยนะคะพับมุมทั้ง2ด้านคือด้านนี้กับด้านนี้นะคะพับลงมานะคะลูกนะก็จะได้ตามภาพต่อไปนี้นะคะพับมุมเสร็จแล้วพับมุมเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกนะคะขั้นตอนที่3พับมุมกระดาษด้านบนทั้ง2ด้านนะคะลงมาตามรอยประนั่นเองเสร็จแล้วไปดูขั้นตอนที่4กันเลยค่ะลูกพลิกด้านนะคะพลิกด้านนะคะหน้าของกระดาษขึ้นจะได้ทรงหน้าของน้องแมวนะคะพอเราพับเสร็จมันจะกลับหัวหรือกลับด้านอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะลูกแล้วก็พลิกกลับมานะคะพลิกนะคะพลิกกลับมาไปถึงขั้นตอนที่5กันนะคะใช้ดินสอสีวาดหน้าตาของน้องแมวแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเมื่อเราพลิกเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องตกแต่งหน้าตาของน้องแมวเหมียวให้สวยงามนั่นเองนะคะมาสรุปบทเรียนนะคะในเรื่องของการพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวนะคะว่าจะสรุปอีกครั้งนึงนะคะลูกขั้นตอนที่1ก็คือให้เราตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็พับครึ่งนะคะลูกนะดั่งภาพนั่นเองเมื่อได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็พับครึ่งนะคะพับทบนะคะพับทบ
พูดว่าง่ายๆก็คือพับครึ่งเองแต่ว่าเมื่อเราพับครึ่งก็คือพับให้มันทบกันสนิทนะลูกนะพับกันให้มันสนิทนะคะเมื่อพับกันสนิทแล้วนะคะพับทบมาแล้วมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็กลายเป็นสามเหลี่ยมนะคะลูกนะทีนี้ขั้นตอนที่สองก็คือนะคะให้ลูกนะคะพับมุมด้านล่างเนี่ยมุมล่างอยู่ตรงนี้นะลูกนะพับมุมด้านล่างขึ้นซ้อนกันทั้งสองแผ่นพับมุมขึ้นบนนะลูกนะขึ้นนะคะพับขึ้นนะลูกนะไปดูต่อกันเลยนะคะลูกมาถึงขั้นตอนที่3นะคะพับมุมกระดาษด้านบนทั้งสองด้านลงตามรอยประนะคะลูกเมื่อกี้เราพับมุมนะคะมุมล่างขึ้นข้างบนไปแล้ว1ครั้งใช่ไหมคะลูกนี่คือมุมล่างขึ้นข้างบนทีนี้มีมุมบน2มุมนะคะให้เราพับลงข้างล่างก็จะได้ดักภาพนะคะดักภาพต่อไปนี้นะคะเมื่อเราพับเสร็จแล้วก็จะได้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนะพับมุมบนลงมาแล้วนี่พับลงมาแล้วพับลงมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะลูกเขาบอกให้เรากลับด้านอ่ะเขาบอกว่าพลิกด้านหน้าของกระดาษขึ้นจะได้โฉมหน้าของหน้าแมวนะลูกนะเมื่อเราพลิกกลับมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าแมวนะคะขั้นตอนที่5ว่าไงต่อลูกให้เราใช้ดินสอสีวาดหน้าตาของน้องแมวใช่ไหมแล้วก็ระบายสีให้สวยงามใช่ไหมลูกเมื่อพลิกกลับมาแล้วเราก็ต้องวาดนะคะมีตามีจมูกมีนะคะมีปากใส่ปากไปด้วยก็ได้นะคะลูกนะมีหนวดใช่ไหมคะแต่งตามความสวยงามแต่งตามจินตนาการได้เลยค่ะลูกสีสันนะคะนะคะนี่คือภาระงานต่อไปนะคะให้นักเรียนพับกระดาษเป็นน้องแมวเหมียวนะคะแล้วก็ถ่ายรูปชิ้นงานส่งครูนะลูกนะโดยศึกษาวิธีการพับน้องแมวเหมียวเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพหน้าที่93นะลูกนะอย่าลืมส่งน้องแมวเหมียวมายังละนะคะลายของกล้วยนะคะอย่าลืมส่งชิ้นงานนะคะลูกสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ